ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนการเดินทางโดยเวลาเวียนรีสอร์ทวังน้ำเขียวกล้องติดรถยนต์ไฟวูกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยเป็นไงบ้างครับที่สต็อกออกทมคงจะสวยไม่เบาเลยใช่ไหมครับแต่อยากจะบอกครับพอดีผมใช้เส้นทางเขาใหญ่วังน้ำเขียวแล้วก็ยาวไปถึงสระแก้วนะฮะผมก็ผ่านรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับแล้วที่นี่ก็คือเวลาเวียนรีสอร์ทครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มองแล้วว่าน่าจอดน่าหยุดรถพักค้างคืน1คืนครับแล้วแน่ๆเลยการที่จะต้องขับเที่ยวเลี้ยวกินเนี่ยสำหรับพวกเรานะจะต้องหาอาหารอร่อยอร่อยด้วยนะถึงจะครบสูตรของรายการของเรานะครับแล้วที่อยู่เต็มหน้าผมเลยทั้งหมดนี้ก็คือเมนูขั้นพื้นฐานเลยนะที่เขานำมาบอกว่าเล็กคอมเมนต์เลยนะครับบอกแล้วมันเห็นแล้วน้ำลายไหลอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยทานนะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปเห็นครับว่าห้องพักมาตรฐานของที่เวลาเวียนรีสอร์ทแห่งนี้ครับสวยงามขนาดไหนไปดูเลยครับเป็นยังไงบ้างครับทั้งบรรยากาศและห้องพักนะครับเป็นที่กระจ่างแจ้งว่าน่าสนใจใช่ไหมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะครับใช้บริการได้เมื่อมีโอกาสในการเดินทางครับแล้วก็มาดูเลยดีกว่าว่าเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะนี่ก็คือพอร์กช็อปนั่นเองครับเป็นสเต็กหมูในชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งฮะชิ้นที่เป็นพอร์กช็อปนะครับแน่นๆนะโอเคทานได้โอเคครับคิดว่าคุณผู้ชมทานได้ทานก็คงจะชอบเหมือนผมนะดีฮะดีเดี๋ยวลองดูเมนูอื่นบ้างนะครับเมนูอื่นนี่ก็มีอะไรอันนี้เป็นสปาเกตตี้ไก่สับนะครับใส่มะเขือเทศสดด้วยครับก็มีโรยหน้าของชีสลองทานดูครับนี่อ่อนๆเบาๆดีฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูฮะที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้มาลองนะครับสำหรับผมเนี่ยในมื้อเย็นไม่ค่อยหนักอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ผมจะทานสลัดซะส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเมนูนี้ฮะนี่คือสลัดผักรวมนะครับข้อดีของที่นี่ก็คือเขามีฟาร์มออร์แกนิกของเขาเองเขาปลูกพืชปลูกพวกผักสลัดต่างๆนะครับคุณผู้ชมปลูกเองเลยแล้วก็นำมาเสิร์ฟนำมาให้คุณผู้ชมได้รับประทานฮะแล้วก็ที่ดูนะครับว่าตรงนี้อากาศดีมากอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 25-28 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีลมโกรกผมสบายๆกับอาหารเบาๆครับก็มาพักผ่อนทั้งทีครับเราต้องเลือกสถานที่ที่ครั้งหนึ่งกว่าที่เราจะตัดสินใจกว่าที่เราจะหาเวลาว่างได้ใช่ไหมฮะออกมาพักผ่อนออกมาท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องเลือกสถานที่ที่ควรจะทำให้เรามีความสุขมากที่สุดที่นี่ฮะเวลาเวียนรีสอร์ทนะครับอยู่ที่วังน้ำเขียวเองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ผมเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าน่าประทับใจน่าบอกต่อจริงๆฮะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสได้เดินทางผ่านมาแถวนี้นะครับหรือตั้งใจมาที่นี่ผู้ประกอบการเองก็คงจะมีความสุขที่จะให้บริการคุณผู้ชมได้อย่างเต็มที่เลยครับที่นี่ครับเวลาเวียนรีสอร์ทวังน้ำเขียวคุณผู้ชมฮะการเดินทางทางไกลหรือทางใกล้ในเมืองนอกเมืองต่างๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งครับค
ือการขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับเพราะว่าพวกเราเองก็มีครอบครัวใช่ไหมฮะแต่บางทีเนี่ยมันก็มีเหตุสุดวิสัย อาจจะถูกกระทำจากผู้ขับขี่จากรถตรงข้ามทำให้เราได้รับอันตรายได้บางทีก็ถึงขั้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลเพื่อที่จะต้องตัดสินว่าใครคือผู้กระทำผิดกันแน่อะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานที่ชัดเจนแต่อย่างหนึ่งฮะในสมัยนี้ฮะเราจะหา eyewitness หรือพยานในการเดินทางกับเรานะครับนั่นก็คือกล้องติดรถครับโดยเฉพาะกล้องติดรถที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เพียงถ่ายภาพบันทึกได้เท่านั้นแต่บางทีเนี่ยต้องดูลงไปในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถหรือทิศทางการเดินทางหรือเส้นทางต่างๆพวกนี้ถ้ากล้องที่มีความละเอียดสูงจริงๆเป็นพวกประเภท high definition เลยพวกนี้ก็จะทำให้การวิเคราะห์นะครับจากภาพบันทึกนั้นชัดเจนและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะผมได้ผลิตภัณฑ์มา1ตัวครับเป็นกล้องจากประเทศเกาหลีครับชื่อว่า5 Blue นะฮะก็ใช้ CMOS ของ Sony ครับแล้วก็มีความคมชัดมีความละเอียดHigh Definition ถึง 1080p นะครับด้วยความเป็นอัจฉริยะของระบบตัวกล้องเองนะครับเขาสามารถที่จะบันทึกภาพต่างๆได้หลากหลายฮะไม่ว่าจะเป็นเราขับอยู่นะครับเกิดตกหลุมกระแทกหรือมีอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าช็อคโหมดเนี่ยนะครับกล้องเนี่ยจะบันทึกภาพนั้นแยกไปยังโฟลเดอร์ต่างหากเพื่อเก็บไว้ให้เราเวลาเราค้นหาหรือมาหาดูเนี่ยจะเร็วขึ้นแล้วง่ายขึ้นด้วยครับข้อดีของตัวนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นขอบันทึกภาพวิดีโอแยกเฉพาะพิเศษครับอย่างเช่นเราเจอผ่านมาประสบเหตุเจออุบัติเหตุหรือรถชนกันเนี่ยครับเรากดปุ่มบันทึกภาพมันก็จะบันทึกไฟล์นั้นแยกออกมาจากหมวดปกตินะครับทำให้เวลาที่เราเอาการ์ดไปเสียบคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปอย่างโฟลเดอร์นั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับแล้วเมื่อใดก็ตามครับที่คุณได้จอดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างหรือคาปาร์คต่างๆระยะเวลาหนึ่งครับกล้องจะตัดเข้าสู่โหมดปาร์คโหมดนะฮะนั่นหมายความว่ากล้องจะหยุดทำงานนะครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ของรถยนต์นั่นเองแต่เมื่อใดก็ตามฮะที่มีความเคลื่อนไหวหน้ารถนะครับหรือผ่านกล้องผ่านเซ็นเซอร์มันก็จะทำการบันทึกภาพให้ทันทีเลยก็ได้เก็บภาพในตอนที่เราไม่อยู่ที่รถมีใครมาทำประทุสลายมาทุบกระจกรถเราก็สามารถที่จะบันทึกและเก็บภาพนั้นไว้ได้ในขณะที่เราเจอเหตุการณ์ผิดปกตินะครับเราสามารถสั่งกดบันทึกโหมดวิดีโอเฉพาะระบบมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะทำให้เรารู้ว่าเขากำลังบันทึกภาพให้เราอยู่แล้วมันจะแยกไฟล์ภาพเฉพาะเนี่ยครับไปเก็บไว้ยังโฟลเดอร์พิเศษนะครับเพื่อให้เราได้ค้นหาได้เร็วขึ้นสมมติว่าเราต้องการที่จะบันทึกภาพนิ่งนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานเช่นกันเราก็สามารถกดปุ่มกล้องฮะปุ่มข้างบนนะครับกดปุ๊บมันก็จะทำการถ่ายภาพนิ่งให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานและปรินต์ออกมาได้การเดินทางในครั้งถัดไปนะครับผมจะหาแก๊สเจ็ดเจ๋งๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครับแล้วติดตามชมผมอีกต่อนะฮะว่าครั้งถัดไปนั้นจะมีของอะไรมาเล่นมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการเดินทางแล้วก็ชีวิตทั่วๆไปของทุกๆคนนะครับพูดแมวอาจารย์สวัสดีครับใช่อาจารย์ลำไพ่ป่ะครับใช่ค่ะว้าวคุณผู้ชมนี่แหละวันนี้ไปทำงานกันมาที่สต็อกออกทมใช่ไหมเหนื่อยมากแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ลาลุเนาะค่ะเข้าเมืองก็คงลำบากและไกลด้วยนอนใกล้ๆแหล่งเที่ยวเลยดีกว่าวันนี้ก็มานอนโฮมสเตย์ครับของอาจารย์ลำไพ่ก็นอนติดกันเลยเนี่ยหลังคาเดียวกันเลยแล้วก็ทานอาหารแบบพื้นๆอาหารบ้านๆก็ทานกันแบบนี้โหเชื่อว่าราคาไม่แพงอ่ะค่านอนโฮมสเตย์นี่คนละเท่าไหร่ครับคนละ100บาทคนละ100บาทถ้ารวมอาหารเย็นด้วยบวกเท่าไหร่ครับเย็นอาหารเช้าก็คือ250ต่อคนนะคะ250บาทต่อคนอ่ะรวมอาหารเย็นอาหารเช้าและได้1นอนมาเที่ยวละลุเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอัศจรรย์นะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับก็ยังไงบางคนงงมันคืออะไรละลุเนาะพรุ่งนี้เช้านะจะพาไปดูเลยฮะการเข้าไปก็ผจญภัยสุดๆดังนั้นการท่องเที่ยวแบบบานๆพื้นๆแบบนี้ฮะบอกเลยครับว่าไม่ลองไม่รู้มาเองแล้วจะสนุกมากๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามผมไปดูนะฮะว่าละลุหน้าตาเป็นยังไงครับวันนี้ขอมัมก่อนละน้ำพริกปลาทูที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย